มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใหม่ดาวิกาอัปเดตน้ำหนักตัวล่าสุดหลังคนกลัวเป็นโรคคลั่งผอมนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มักจะถูกมองว่าเป็นคนคลั่งผอมนะคะเพราะว่าเจ้าตัวมีรูปร่างที่ผอมบางแบบสุดๆค่ะซึ่งหลายต่อหลายคนมักจะเป็นห่วงและแนะนำให้ใหม่นั้นเพิ่มน้ำหนักเป็นการด่วนล่าสุดใหม่ดาวิกาเผยข่าวดีกับแฟนๆว่าหลังจากที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมา5วันก็ได้น้ำหนักกลับมาด้วยซึ่งใหม่เล่าให้ฟังว่าไปเติมพลังมาที่ญี่ปุ่นที่ไปเพราะว่าแม่อยากดูซากุระที่ซัปโปโรไปครั้งนี้ก็ไปพักเติมพลังด้วยแม่แฮปปี้พี่เต๋อไปด้วยกันแม่กับพี่เต๋อแม่หนูน้าหนูไปด้วยกันเป็นทริปให้ผู้ใหญ่มีความสุขแต่คิวพี่เต๋ออยากจะยากหน่อยเขาก็มีหนัง2เรื่องมีเขียนบทมีรายการส่วนใหม่ไม่มีอะไรเลยแต่ใหม่แฮปปี้ใหม่สามารถล็อกล่วงหน้าได้น้ำหนักเพิ่มมาโลนึง5วันดีใจค่ะใหม่ดาวิกาอัปเดตน้ำหนักตัวล่าสุดหลังคนกลัวเป็นโรคคลั่งผอมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ